นับตั้งแต่พระเจ้ากบิลชเวทีได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ตองหูพระองค์และบุเรงนองแม่ทัพผู้เป็นพระญาติก็ได้ทำสงครามแผ่อาณาเขตขยายอำนาจออกไปในแผ่นดินลุ่มน้ำอิราวดีหลังจากที่ได้ยึดครองเมืองของสาวดีแล้วก็ได้ยกทัพมาตีเมืองมอตมาเพื่อรวบรวมหัวเมืองมอนให้หมดสิ้นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2081ได้เข้ายึดเมืองเชียงกรานซึ่งเป็นเมืองมอนอยู่ใกล้แดนไทยทางกาญจนบุรีแต่เชียงกรานนั้นเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์ไทยผู้ครองกรุงศรีอยุธยาจึงได้เสด็จยกทัพหลวงและทหารอาสาชาวโปรตุเกสมารบชิงเมืองเชียงกรานสงครามระหว่างไทยกับพม่าจึงได้เริ่มขึ้นครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรอยุธยาองค์ที่13เชื่อว่าทรงเป็นโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2จากจดหมายเหตุของโปรตุเกสยกย่องว่าทรงเป็นทั้งนักรบและนักปกครองในรัชกาลนี้มีบันทึกไว้ว่าได้พระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหมู่บ้านและวัดสอนศาสนาเป็นครั้งแรกกับทรงโปรดให้ขุดคลองลับระหว่างปากคลองบางกอกใหญ่กับปากคลองบางกอกน้อยจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ผ่านพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพจนทุกวันนี้ทรงมีพระนุชาต่างพระชนนีอยู่องค์หนึ่งนามว่าพระเทียนราชาซึ่งเป็นที่ไว้วางพระไทยให้ทรงดูแลราชการงานเมืองแทนพระองค์อยู่เสมอในยามที่พระองค์เสด็จไปสงครามยังความไม่พอใจแก่ท้าวศรีสุดาจันทร์พระอัครชายาของพระชัยราชาและเหล่าเสนาอำมาตย์อีกหลายคนจนเมื่อปีพุทธศักราช2088ได้เกิดความแตกแยกขึ้นในอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นพันธมิตรกับอยุธยาพระชัยราชาจึงหวั่นวิตกเกรงว่าพม่าจะได้เชียงใหม่ไว้เป็นฐานทัพในการทำสงครามกับไทยในภายหน้าจึงเสด็จยกทัพไปตีลำพูนและเชียงใหม่ในปีนั้นและอีกครั้งในปีต่อมาทุกคนควรจดจำชั่วกาลนานพงศาวดารโยนกกล่าวว่ากองทัพอยุธยาได้เมืองลำพูนแต่ตีเชียงใหม่ไม่ได้ต้องเลิกทัพกลับลงมาสมเด็จพระชัยราชาทรงพระประชวรขณะเสด็จกลับและสิ้นพระชนม์ในปี2089พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าราชโอรสที่ได้รับราชสมบัติยังทรงพระเยาว์พระชนม์อายุเพียง11พรรษาพระเทียนราชาจึงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายอาณาจักรโดยมีพระชายาคือพระสุริโยไทยผู้ทรงเพียรพร้อมไปด้วยความสามารถทุกด้านทั้งการรบการเรือนการประเพณี
และการปกครองทรงเป็นกำลังช่วยเหลือพระสวามีได้มากหม่อมฉันเองก็เหมือนกันเลยหม่อมฉันยินดีทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อพระเกียรติยศแห่งราชวงศ์สุวรรณภูมิและเพื่อบำบัดทุกภัยให้กับอยุธยาของเราส่วนท้าวศรีสุรากันพระราชินีพระแก้วฟ้าได้เป็นพระแม่เจ้าอยู่หัวผู้สำเร็จราชการฝ่ายราชสมัครและพระทรงระแวงภัยอันจะเกิดแก่พระราชโอรสเกรงจะสูญเสียราชบัลลังก์แก่พระเทียนราชาจึงหวังพึ่งพระสวามีหลักโดยยกให้เป็นขุนบรวงศาธิราชสนับสนุนให้มีอำนาจมากมายเพื่อไว้เป็นกำลังคุ้มครองฉันรู้ดีว่าไม่มีผู้ยิ่งใหญ่คนไหนจะอยู่ค้ำฟ้าแต่มันสำคัญว่าใครจะเป็นใหญ่อยู่นานกว่ากันต่างหากและฉันก็เหมือนกับคนอื่นที่เมื่อเป็นใหญ่แล้วฉันก็อยากจะเป็นให้นานที่สุดคนที่จะอยู่กับฉันได้จะต้องค้ำจุนฉันด้วยความจริงใจนอกนั้นฉันจำเป็นต้องกำจัดเมื่อขุนบรวงศาได้เป็นใหญ่ก็กำเริบเสิร์ฟสารจะเอาราชบัลลังก์โดยนำไอ้ดันน้องชายและพรรคพวกนักเลงของตนจากบ้านมหาโลกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหญ่ใช้กำลังข่มเหงคนทั่วไปจนบ้านเมืองตกอยู่ในทุรยุทธ์คุกเข็ญพระยามหาเสนาสมุหกลาโหมผู้เพียงกล่าวถ้อยคำเป็นปฏิบัติต่อพระแม่เจ้าศรีสุราจันทร์ก็ถูกลอบแทนตายที่ประตูดินริมต้นไม้แม้พระเทียนราชาเองก็ถูกรุกรานต่างๆจนทนไม่ได้ต้องออกผนวดที่วัดราชบริสถานเพื่อหลีกเลี่ยงคำครหาและปัญหาความแตกแยกภายในจนกระทั่งเมื่อเดือน8ปีวอกพุทธศักราช2091ขุนบรวงศาก็ปรงพระชนพระแก้วฟ้าซึ่งครองราชสมบัติมาได้เพียง2ปีพระแม่เจ้าเกิดเรื่องร้ายแรงแล้วพระเจ้ามีอะไรเหรอเจ้าคุณพระแก้วฟ้าพระแก้วฟ้าสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าสงสารพิษแก้วฟ้า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 ลูกแม่แล้วเนี่ยใครวะโอ้ยที่คุณกระโดดขึ้นมาฆ่าผมด้วยความกล้าคุณที่เรียนประเทศเจ้ากรมพระตำรวจหลวงบิดาเป็นพระราชวงศ์สุโขทัยมารดาเป็นพระญาติฝ่ายพระราชชนนีของสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้เป็นผู้นำในการโค่นล้มอำนาจขุนบรวงศาได้สำเร็จไทยทั้งพ้องครองใจสะดุดีครั้นเดือน10ปีวอกพุทธศักราช2091เหล่าเสนาอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหลายก็ได้อัญเชิญพระเทียนราชาให้ลาผนวดแล้วเสด็จสู่พิธีราชาพิเศษสืบราชสมบัติครองเสมาอาณาจักรศรีอยุธยาทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้านับแต่บัดนั้นส่วนพระราชโอรสแห่งสมเด็จพระมเหสีสุริโยไทยทั้งสองพระองค์ทรงสถาปนาให้เป็นพระราเมศวรและพระมหินทราธิราชตามลำดับพระราชธิดาองค์ใหญ่เฉลิมพระนามใหม่เป็นพระวิสุทธิกษัตริย์องค์ที่สองเป็นพระบรมมดิรกและองค์สุดท้ายเป็นพระเทพกษัตริย์ท่ามกลางความชื่นชมโสมนัสในบรรดาประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดินนับเป็นวาระที่กรุงศรีอยุธยาได้ผ่านพ้นความวุ่นวายภายในมาได้อีกครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานบำเหน็จแด่ขุนนางผู้กล้าเอาชีวิตตนเองและโคตรและความสุขสงบไว้ในแผ่นดินอยุธยาดังนี้ขุนพิเรนทรเทพผู้เป็นปฐมทิศสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ารับพระบรรทูลครองเมืองพิษณุโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชพระนามพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีเมืองพิษณุโลกพระราชทานเครื่องราชูปโภคและเครื่องราชกากุฏภัณฑ์เช่นพระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินเมืองเหนือนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และครั้งนั้นทรงโปรดให้เพิ่มบรรดาศักดิ์ขุนนางชั้นเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกแก่ผู้ทำความชอบแก่แผ่นดินด้วยฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีผู้ซึ่งบัดนี้ได้ครองแผ่นดินพม่ามอญไทใหญ่และยะไข่ไว้ทั้งหมดแล้วได้ทราบข่าวการจลาจลในกรุงศรีอยุธยาก็เห็นช่องทางที่จะพิชิตไทยไว้ในเนื้อมือพระองค์พร้อมด้วยอุปราชบุเรงนองก็ยกทัพใหญ่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ด้วยรีพลมหาศาลบุกผ่านเมืองการและสุพรรณเข้ามาจนถึงชานพระนครและตั้งค่ายล้อมไว้ทั้งทางด้านเหนือและตะวันตกร้อนเดือน4ปีรัตาพุทธศักราช2092นั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ยกทัพกรุงศรีอยุธยาออกไปดูกำลังข้าศึกที่ทุ่งภูเขาทองสมเด็จพระสุริโยไทยได้โดยเสด็จไปในกองทัพด้วยที่เผชิญหน้ากับทัพหลวงและทัพม้าของข้าศึกซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นแม่ทัพเหตุการณ์อันไม่มีใครคาดฝันมาก่อนก็บังเกิดขึ้นช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครั้งนั้นเท่ากับช่วยรักษาแผ่นดินไทยได้ไหมแผ่นดินไทยยังคงมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการรักษาพระนครต่อไปก็ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจนฝ่ายพม่าไม่อาจโจมตีเอาชนะได้เป็นเวลานานถึง20ปีพระเจ้าตะเบงชเวตีเมื่อไม่อาจรบชนะไทยได้ก็ถอยทัพกลับไปยังเมืองหงสาวดีเกิดวิกลจริตติดสุราเมาไม่อาจจะว่าราชการได้จนถูกขุนนางมอญผู้ใกล้ชิดลอบปรงพระชนบ้านเมืองบนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดการจลาจลวุ่นวายไปอีกหลายปีกว่าจะสงบลงได้บัดนี้เจ้าคงอยู่ในทิพย์วิมานบนสวรรค์อันควรแก่กุศลของเจ้าแล้วขอให้เจ้าจงรับรู้ไว้ด้วยว่าชีวิตเจ้าที่สูญสิ้นไปแลกด้วยลูกหลานหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่เขาจะเกิดมาเป็นไทยใช้ชื่อไทยอย่างเต็มภาคภูมิแลกด้วยแผ่นดินใหญ่ที่จะให้ความสมบูรณ์ให้ความร่มเย็นแก่พวกเขาแลกด้วยกำลังใจของทหารรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ดังที่ฉันต้องการเจ้าอย่าห่วงเลยสุริโยไทยอยุธยาที่เจ้าช่วยให้รอดอยุธยาที่เปรียบเหมือนมรดกที่เจ้ามอบไว้ให้แก่พวกเราเราจะรักษาไว้ด้วยชีวิตด้วยความกล้าหาญความเสียสละเช่นเจ้าเราจะขับไล่ศัตรูผู้รุกรานออกจากแผ่นดินโดยเร็วเพื่อให้สันติสุขกลับคืนมาที่แห่งนี้จะสร้างเป็นพระเจดี
ให้เป็นศรีสง่าแก่วีรกรรมของเจ้าสืบไปไทยทั้งพ้องครองใจสะดุดีประนามทุกคนควรจดจำชั่วกาลนานเอกสตรีพลีกายไม่เคยกลัวภัยพานปรารถนาให้ไทยเราชูชาเชิญยอมอุทิศกายใจเพื่อไทยทั้งปวงเพราะมีห่วงแผ่นดินที่ให้กำเนิดอดีตนานมาแม้รบราผ่าเชิญถึงตัวตายให้ชาติยืนนานพระแม่เมืองคนดีสุริโยไทยแม้เผชิญภัยใดไม่เคยนึกวันพระแม่เมืองคนงามวีรกรรมกล้าหาญเปรียบปานชายชาญชาตรีอนุสรณ์เตือนใจเหล่าไทยทั้งมวลทุกคนควรจดจำไว้ชั่วชีวิตกล้าแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีพ้องชาวไทยสะดุดีวีรกรรมThank you.